งการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปและเริ่มการดำเนินโครงการเมื่อปีพ.ศ. 2559เพื่อทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยองค์กรแรงงานและนายจ้างสหภาพแรงงานและองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาละเมิดสิทธิแรงงานในอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปอาหารทะเลของไทยวัตถุประสงค์ทั้ง4ประการของโครงการคือ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างและกรอบกฎหมาย 2. เสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 3. ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีหรือ Good Labor Practice 4. สนับสนุนกิจกรรมของแรงงานผ่านสหภาพแรงงานและองค์กรภาคประชาสังคมเมื่อต้นปีพ.ศ. 2561โครงการจัดทำผลการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับคนงานประมงและอาหารทะเลในประเทศไทยเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ของการละเมิดแรงงานและแสวงผลประโยชน์จากแรงงานในอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปอาหารทะเลไทยนับแต่นั้นมาโครงการและองค์กรพันธมิตรยกระดับการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอุดช่องว่างสำคัญจากข้อค้นพบต่างๆซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรวมถึงรัฐบาลไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาการทำงานในภาคประมงฉบับที่188ของ ILO และอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับหรือ P29 ปี2014การเพิ่มจำนวนพนักงานตรวจแรงงานซึ่งผ่านการฝึกอบรมใหม่180คนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกหรือ Port In Port Out ไปโป้การดำเนินการโครงการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีหรือ Good Labor Practice ของสมาคมแปรรูปอาหารทะเลชั้นนำและความพยายามมุ่งเน้นช่วยเหลือและให้ความรู้แก่แรงงานของสหภาพแรงงานและองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆเมื่อโครงการซึ่งมีระยะเวลา4ปีและกำลังจะสิ้นสุดในปีพ.ศ. 2563นี้ ILO จึงจัดทำการวิจัยวัดผลความก้าวหน้าหรือ Enline Research โดยดำเนินการวิจัยและใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคล้ายกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการทำงานและผลลัพธ์ของความพยายามของโครงการในช่วง2ปีที่ผ่านมาทีมงานวิจัยของ Rapid Asia ลงพื้นที่ค้นหาคำตอบใน11จังหวัดเหมือนกับครั้งที่ทำการสำรวจวิจัยข้อมูลพื้นฐานเพื่อสัมภาษณ์แรงงานจำนวนทั้งหมด470คนประกอบด้วยแรงงานประมงจำนวน219คนและแรงงานในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล251คนโดยใช้แบบสำรวจที่เป็นระบบลงรายละเอียดเรื่องการจ้างงานค่าจ้างความปลอดภัยและสุขอนามัยด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวโดยสอบถามข้อมูลด้วยภาษาของแรงงานเป็นภาษาไทยพม่าเขมรช่วงเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2562แรงงานที่สัมภาษณ์ทั้งหมดแบ่งเป็นชายร้อยละ72และหญิงร้อยละ28โดยมีแรงงานประมงที่เป็นชายทั้งหมดร้อยละ47และร้อยละ53เป็นแรงงานแปรรูปอาหารทะเลร้อยละ64เป็นแรงงานข้ามชาติจากพม่าและร้อยละ19มาจากกัมพูชาการสำรวจครั้งนี้มีการสัมภาษณ์คนไทยมากขึ้นร้อยละ18เมื่อเทียบกับจำนวนแรงงานไทยซึ่งมีเพียงร้อยละ5ในการวิจัยข้อมูลพื้นฐานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560เป็นต้นมามีการเปลี่ยนแปลงช่องทางการย้ายถิ่นของทั้งแรงงานประมงและแรงงานแปรรูปอาหารทะเลโดยมีแรงงานเข้ามาในช่องทาง MOU มากขึ้นมีการใช้ตัวแทนและในหน้าการจัดหางานน้อยลงปัจจุบันแรงงานข้ามชาติจำนวนมากหางานได้ผ่านการแนะนำของครอบครัวและเพื่อน
แรงงานจำนวนมากขึ้นจำได้ว่ามีการลงนามในสัญญาก่อนทำงานและรายงานว่าพวกเขาได้รับสำเนาสัญญาเก็บไว้กับตัวอย่างไรก็ตามสัญญาส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยซึ่งหมายความว่าแรงงานข้ามชาติอาจจะไม่ทราบรายละเอียดในสัญญาที่ลงนามไว้เงินเดือนเฉลี่ยของคนงานที่สำรวจครั้งนี้เพิ่มขึ้นจาก 9,980 บาทเป็น 12,730 บาทในแรงงานประมงและเพิ่มขึ้นจาก 9,270 บาทเป็น 1,640 บาทสำหรับแรงงานแปรรูปอาหารทะเลการจ่ายตามค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำก็เพิ่มขึ้นจากร้อยละ76เป็นร้อยละ96ในแรงงานประมงและร้อยละ67เป็นร้อยละ94สำหรับแรงงานแปรรูปอาหารทะเลทั้งนี้มีความแตกต่างอย่างมากในเรื่องของการถือครองบัตร ATM และการจ่ายเงินระหว่างแรงงานประมงและแรงงานแปรรูปอาหารทะเลร้อยละ89ของแรงงานแปรรูปอาหารทะเลสามารถครอบครองบริหารบัตร ATM ของพวกเขาได้เองในขณะที่ร้อยละ66ของชาวประมงไม่ได้ครอบครองบัตรของพวกเขาและอาจจะยังคงได้รับเงินค่าจ้างเป็นเงินสดอยู่ร้อยละ89ของแรงงานประมงและร้อยละ70ของแรงงานแปรรูปอาหารทะเลที่สำรวจได้เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาลมีรายงานว่าแรงงานจำนวนมากสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อ2ปีก่อนเช่นห้องน้ำที่สะอาดฝักบัวน้ำที่ใช้สะอาดและไฟฟ้าทั้งนี้แรงงานประมงจำนวนร้อยละ23รายงานว่าสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาต่ำกว่ามาตรฐานและแรงงานแปรรูปอาหารทะเลจำนวนร้อยละ17กล่าวว่าสภาพการทำงานของพวกเขาต่ำกว่ามาตรฐานแรงงานประมงรายงานว่าพวกเขาทำงานโดยเฉลี่ย9ชั่วโมงต่อวันซึ่งดีขึ้นเมื่อเทียบกับ11ชั่วโมงต่อวันในปี2560แรงงานแปรรูปอาหารทะเลทำงานวันละ9ชั่วโมงเท่าเดิมจากการใช้วิธีการวัดแรงงานบังคับของ ILO แรงงานจะต้องเผชิญกับการทำงานที่ไม่สมัครใจและการบีบบังคับนักวิจัยพบว่าร้อยละ7ของแรงงานอาหารทะเลและร้อยละ14ของแรงงานประมงที่สำรวจอยู่ในสถานการณ์ที่เข้าข่ายแรงงานบังคับประมาณ3ใน4ได้ดำเนินการขอความช่วยเหลือและเกือบทั้งหมดนำปัญหาไปพูดคุยกับนายจ้างเพื่อให้ได้รับการแก้ไขทั้งนี้2ใน3ของแรงงานที่ขอความช่วยเหลือสามารถแก้ไขปัญหาได้ส่วนที่เหลือบอกว่าปัญหาได้รับการแก้ไขบางส่วนเมื่อถูกถามว่าคนงานรู้จักองค์กรภาคประชาสังคมใดๆในประเทศไทยหรือไม่นั้นมีเพียงร้อยละ15เท่านั้นที่รู้จักองค์กรภาคประชาสังคมและมีเพียงร้อยละ3เท่านั้นที่เคยติดต่อกับองค์กรเหล่านี้ทั้งนี้ด้วยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปโครงการ ILO สิทธิจากเรือสู่ฝั่งจะเข้าสู่ระยะที่2ในปีพ.ศ. 2563จะสานต่อการทำงานและทำงานเพื่อปรับปรุงชีวิตของแรงงานในภาคการประมงและการแปรรูปอาหารทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปสามารถดูรายงานวิจัยวัดผลความก้าวหน้าฉบับสมบูรณ์ได้ที่ shiptoshorize.org